ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์สุดปัง5ลูกทุ่งสาวหน้าสวยเพลงลูกทุ่งสมัยนี้เนี่ยนะฮะนอกจากเรื่องของแนวเพลงที่หลากหลายแล้วหน้าตาของนักร้องนี่ก็มีส่วนสำคัญก็เหมือนมีพัฒนาขึ้นไปมีความสวยด้วยนอกจากสวยแล้วก็อย่างที่บอกก็ต้องมีความสามารถด้วยถูกต้องนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยอัปเดตนักร้องลูกทุ่งชายหน้าหล่อไปแล้วเนาะมีใครบ้างฮะพี่แอมมาทั้งทีก็จัดให้หน่อยเป็นนักร้องลูกทุ่งหน้าสวยก็แล้วกันเอาอย่างนี้เดี๋ยวเมาส์ไปมี5ท่านเนาะครับเดี๋ยวจะให้เป็นคะแนนดาวก็แล้วกันกี่ดาวกี่ดาวดูไปพร้อมกันเต็ม5ดาวแต่ละท่านให้กี่ดาวนะไปที่ท่านแรกกันเลยนะฮะคุณใบเตยอาสยามนั่นเองนะครับแหมไม่ต้องห่วงในเรื่องของการแต่งตัวด้วยหน้าตาก็สวยเนาะเป็นไงคนนี้สาวลูกทุ่งนุ่งสั้นเสมอหูเสมออะไรก็แล้วแต่เถอะนะคะก็ว่ากันไปใบเตยอาสยามนะครับกว่าจะมาเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวสุดฮอตอย่างวันนี้เนี่ยใบเตยเนี่ยนะฮะมีพัฒนาการความสวยขึ้นมาอย่างเรื่อยๆนะครับเห็นได้ชัดว่าเธอคนนี้มาไกลจากเดิมมากนะแม้ว่าจะมีเสียงเมาส์ว่าเอ้าที่หน้าแปลกไปหน้าเปลี่ยนไปก็เพราะใบเตยเนี่ยไปทำศัลยกรรมหรือเปล่าแต่ใบเตยก็ออกมายืนยันหลายรอบแล้วว่าไม่เคยผ่านมีดหมอแต่อย่างใดนะฮะแต่ก็ยังทำไมทำเสียงกันฮะทำไมทำเสียงกันไม่ก็ดูไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงชิพูดไปด้วยไงทำเสียงเหมือนไม่เชื่อกับการที่น้องพูดเชื่อแต่ก็ยังไม่วายถูกชาวเน็ตนะฮะตั้งคำถามอีกว่าอ้าวไม่ได้ทำการไม่ได้ทำสายการจริงๆหรออ้าวไม่ได้ทำแล้วทำไมมันสวยมีออร่าพุ่งมาขนาดนั้นล่ะจากวันแรกจนถึงวันนี้มีคนอิจฉาเปล่ามีคนสงสัยเออบางคนก็สงสัยอะไรอย่างงี้ไงครับผมล่าสุดอายุเข้าเลข3ไปหมาดๆเนาะครับผมก็ทำเอานักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยเนี่ยนะฮะอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะฮะขอบินไปทำสวยอันนี้ทำละยอมรับนะเนาะบินไปทำสวยนะฮะที่ตัวออกปากเลยนะครับว่าไม่ได้สัญญกรรมแต่อย่างใดครับผมเขาไปฉีดสเต็มเซลล์สร้างความเด็กความเต่งตึงตั้งแต่หน้าจรดทั้งตัวน่ะลำตัวเลยน่ะเขาบอกว่าเฉพาะใบหน้าเนี่ยสเต็มเซลล์เนี่ยนะฮะใบหน้าเนี่ยก็ทะลุไป500เข็มละเข็มเล็กๆนะฮะแต่ว่าฉีดกระจายก็เจ็บไหมเอางี้ดีกว่าแค่เมโสนี่ก็เจ็บละแต่ถ้าขนาดนั้นเนี่ยเขาอาจจะแบบโปะยาชาไงก็ฉีดก็อาจจะไม่เจ็บถ้า500เข็มมันเนาะแต่ก็คือยังไงมันก็ต้องมีความเจ็บอยู่บ้างก็คือเหตุผลเดียวก็คือหนูอยากเด็กอ่ะสามสิบละหนูอยากเด็กเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมกันหรอกแล้วยิ่งทำงานในวงการด้วยแล้วเนี่ยก็ต้องใช้รูปร่างหน้าตาอันนี้คือทำมาแล้วอันนี้ทำมาแล้วทำมาแล้วอันนี้คืออัปเดตละแต่เท่าที่ดูเนี่ยดูหน้าเขาไม่ใช่ว่าหน้าเด็กอย่างเดียวนะแต่ดูหน้ารูปหน้าเรียวขึ้นรูปหน้าเนาะผิวพรรณเนาะใช่ก็ดูมีน้ำมีนวลก็อายุ30แต่ดูแลได้ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าดีมากเก่งแล้วถือว่าสวยนะครับสำหรับคนนี้กี่ดาวกี่ดาวความมันมีทั้งหมดกี่ดาว5ดาว5ดาวก็คุณให้กี่ดาวให้5ดาวไปแล้วขอซาวด์เอฟเฟคเลยครับ5ดาวครับผม5ดาวนะใบเตย5ดาวนะจดไว้นะเดี๋ยวติดต่อใบเตยด้วยรับรางวัลจากพี่แอมนะดูจากรูปผ่านครับผมหมายความว่าไงก็นี่ไงดูจากจอตัวจริงเราไม่เจอไงไม่เคยเจอใช่ไหมแต่ว่าเราก็พูดให้มันกำกวมอย่างเงี้ยดูจากรูปผ่านถือว่าดูดีถือว่าผ่านนะถือว่ามีการดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ความสวยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปแบบอ้วนขึ้นอะไรอย่างงี้อันนี้สายร้องสายเต้นคนต่อไปนี่นอกจากสายร้องสายเต้นแล้วสายแดนซ์แล้วนะฮะยังเป็นสายของมาจากสายกีฬาด้วยคุณกระแตอาสยามกีฬาประเภทไหนครับต่อยมวยน้าทุกวันนี้ยังอยู่ค่ายมวยป่ะครับบ็อกซิ่งไม่ใช่บ็อกเซอร์นะใครจะเชื่อว่ากระแตเคยเป็นนักมวยมาก่อนจริงเหรอสาวหน้าปังคนต่อไปคนนี้แหละอย่างที่บอกนะฮะมีชื่อเสียงของประเทศไทยเลยทีเดียวเป็นนักมวยเป็นนักมวยไทยด้วยนะเป็นนักมวยไทยหญิงที่มีผลงานที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่นนะกระแตอาสยามตอนนั้นเนี่ยแจ้งเกิดด้วยเพลงไม่ได้ตั้งใจดำไม่ได้ตั้งใจดำใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจดำหนูไม่ได้ตั้งใจดำล่ะเพราะเนี่ยเพลงนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะฮะหลายคนคงจะเห็นว่าเธอคนนี้เนี่ยนับวันยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นสวยวันสวยคืนเลยนี่นะถ้าใครไม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของสาวกระแตอยู่บ่อยๆเนี่ยก็คงจะได้เห็นภาพสวยๆในลุคต่างๆของเธอตลอดเวลากันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสวยแซ่บสวยหวานสวยแบ๊วหรือว่าสายสปอร์ตเกิร์ลเธอคนนี้เนี่ยแหมสวยได้แบบมีทุกแนวจริงนะยอมรับเขาเลยนะอันนี้แนวไหนฮะ
อันนี้สวยเซ็กซี่เบาๆนะนะฮะสูงมากเลยนะกระแตสูงนะจริงสู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 งประมาณ170ประมาณสูงกว่าเฟนอ่ะนิดนึงอ่ะสูงกว่านิดนึงอ่ะโอ้โหสูงกระแตสูงเนาะก็แสดงว่าเป็นคุณหุ่นดีนะดีกี่ดาวกี่ดาวอันนี้ให้6ดาวเดี๋ยวๆๆมี5ดาวก็ให้5ดาวคุณจะมาตั้งเกรดได้มั้ยได้5ดาวนะกระแตอันเนี้ยกระแตโอ้โหเออทำไมหน้าแต่ละรูปไม่เหมือนกันเลยอ่ะอันนี้พุ่งตรงทำไมอย่างนั้นล่ะเราไม่รู้อ่ะเอออาจจะเป็นแบบมุมภาพไงเออเนี่ยดูดิเราก็ไม่ว่ากันเนาะคือถ้าเดินไปเจอตามตลาดนี่ก็ไม่รู้ใครนะจำไม่ได้อันนี้พูดเรื่องจริงใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าลุคการแต่งตัวการแต่งหน้าการถ่ายแบบเนี่ยมันไม่เหมือนอ่ะอย่างรูปนี้ก็อีกแบบหนึ่งชุดแดงเนี่ยเนี่ยพอตัดอีกภาพหนึ่งปุ๊บก็อีกแบบหนึ่งใช่ไหมคือหน้าเขาเล่นได้หลายแบบอ่ะเนาะเล่นได้หลายแบบหมายความว่าเปลี่ยนได้แต่งหน้าเดี๋ยวหมายความว่าแต่งหน้ามันอยู่ที่การแต่งหน้าเห็นไหมนี่ก็จะอีกแบบหนึ่งเห็นไหมอันนี้ดูไม่มีคางเมื่อกี้มีคางหรือว่าเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เออการจิกกล้องนี่ก็สำคัญนะพี่นะอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งอันนี้เข้าใจโทนแต่งสีผมอ่อนๆเนาะขนตาคิ้วก็อีกแบบหนึ่งห้าดาวนะสรุป5ดาวนะครับผมไม่ได้ไก่ย่างอ่ะท่านต่อไปครับคุณหลิวอาจารยาพี่หลิวอาจารยานั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวเลยนะครับที่มาพร้อมกับความสามารถตัวจริงเสียงจริงนะสำหรับนักร้องท่านนี้นะครับนักร้องสาวเหนือเมืองลำปูนลำปูนนี่จังหวัดอะไรลำปูนนะเจ้าหลิวอาจารยาพรหมพฤกษ์เจ้าของฉายาที่ดาแดนขออภัยลำปานลำพูนอะไรสักอย่างเนี่ยทางเหนือลำพูนนะโอเคนะฮะทำให้เราลืมลำปางลำพูนเชียงใหม่เออใช่ใช่เจ้าของฉายาที่ดาแดนครับจากสังกัดมิวสิกดีเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผลงานล่าสุดตอนนี้มีโทมานะบัดดาวนะฮะแล้วก็เพลงช้าสุดซึ้งเจ็บเพราะรักอยู่เพราะรักความเก่งไม่ต้องพูดถึงบนเวทีเนี่ยสวยเลยเป๊ะปังเสียงเป๊ะนะครับไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอ เจ็บคออยู่ในวงการมาก็เป็น10ปีแล้วนะฮะสิ่งที่ไม่แพ้นักร้องสาวท่านอื่นก็คือความสวยของพี่หลิวครับผมพี่หลิวเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากในเรื่องของการออกกำลังกายนางก็เฮลตี้นะและล่าสุดไม่กี่วัน 2-3 วันมานี้ก็จุงมือกับน้องไปหาหมอกันใครหลิวกับเฟรนชิปเหรอหลิวเฟรนชิปน้องอีฟนะฮะครับผมเออไปดูแลใบหน้ากันนิดนึงเอออะไรนิดหน่อยท่านเองไปแล้วทำมายังทำนี่ทำมาแล้วเหรอหมายถึงเฟรนใช่ไหมมันเรามันแบบผิวผู้ชายมันแบบมีความหยาบกร้านเราก็ต้องทำเยอะเขาแต่พี่หลิวเขาผิวดีอยู่แล้วไงใช่ไหมล่ะเหรอโอ้โหคอนอะไรอ่ะคอนอะไรเป็นเบื่อพี่แอมจังเลยอ่ะไม่อยากจะรู้ชอบแบบพูดหักคอจังเลยอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาสำหรับเฟรนชิปอ่ะเข้าใจมั้ยล่ะไม่ทำไปทำทรีทเมนต์อ๋อนี่ล่าสุดผมไปทำไอ้นี่มาอะไรอะไรฟูฟูอะไรเนี่ยไฮฟูก็ดีนะไฮฟูฟูรู้สึกได้เลยว่าแบบเออรู้สึกมันดีขึ้นมันกระชับใช่มั้ยล่ะก็ดี 35,000มันบอกราคาทำไมอะไรนะไม่แต่เราเป็นพรีเซนเตอร์ไงเราก็ได้ราคาพิเศษพิเศษแล้วเหรอ 35,000 ไม่ๆอันนี้คือราคาเต็มๆราคาเต็มๆนะมันก็จะถูกกว่าไอ้อัลเชอร่าที่เคยทำอันนั้นปีละครั้งอันนั้นก็อันนั้นมันดีนะมันเห็นเลย102ก็โอเคแต่ว่าเราก็ฟรีไงเนี่ยยิงเก็บรูปหน้าได้ผมว่าอะไรดาราลูกทุ่งที่เราพูดมาเนี่ยค่าดูแลตัวเองดูแลผิวพรรณดูแลนู่นนี่นั่นผมว่าหมดกันเยอะนะ ใช่ไหมขนาดผู้ชายแบบไม่ต้องทำอะไรมากยังต้องเก็บตังค์เลยใช่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 อันนี้เป็นผู้ด้วยความเป็นผู้หญิงด้วยไงผิวเผือเนี่ยเนาะก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยนะตอนนี้งานหลุดต้องลงทุนกี่ดาวกี่ดาวอ้าวหลิวกี่ดาวหลิวก็ให้5ครับเพราะน้องเขามีความตั้งใจแล้วก็อยู่กวนเฟรนชิปด้วยนี่เฟรนชิปก็ไปดึงเขาอยู่กวนมาไหนไม่รู้เขาอยากอยู่หรือเปล่าอ๋อเหรอไปเจอกันอ๋อเออที่ร้านเดียวกันอืมอ๋อไม่นัดกันไปเฉยๆพูดให้ดีๆไปฟิตเนสที่เดียวกันหรือไปดูแลผิวพรรณที่เดียวกันดูแลที่เดียวกันนัดที่หลิวว่างวันไหนน้องก็จะเข้าไปด้วยไงหลิวตามเฟรนชิปไปหรือเฟรนชิปตามหลิวไปเฟรนไปก่อนเฟรนไปก่อนไปรอพี่หลิวพอเฟรนเดินมาหลิวเลยเดินกลับไปเลยอุ๊ยตายแล้วเฟรนอยู่เนี่ยนี่เหรอกลับแล้วกลับดีกว่าโอ้ยลมเสียม้วนตัวกลับเลยหันหลังไม่ได้มองเราเลยนอกจากผิวดีนะฮะใบหน้าที่ดูโอเคแล้วเนี่ยรูปร่างรู้ว่าเฮลตี้ก็ต้องสำคัญเนี่ยฉะนั้น
คุณก็ต้องออกกำลังกายด้วยใช่ใช่นะไปที่สาวคนต่อไปครับลำไยไหทองคำอันนี้ก็สวยวันสวยคืนเหมือนกันเนาะจากวันแรกที่เขาเห็นที่เราเห็นน้องเนี่ยนี่ลำไยเหรอโอ้โหอันนี้ล่าสุดนะลำไยนะเป็นอีกหนึ่งศิลปินสาวที่มีความสามารถแซ่บไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะกราบในความพัฒนาความสวยของเด็กคนนี้จริงๆเนาะจากที่ตอนที่เรารู้จักลำไยเนี่ยครับผมเธอเป็นเด็กอ่ะพูดตรงๆเนาะขอเมาส์แล้วกันเป็นเด็กผิวคล้ำๆหุ่นอาจจะแบบอวบๆอ่ะไม่แซ่บเท่าตอนนี้ปัจจุบันนี้นะลำไยสวยเป๊ะขึ้นมากเลยเนาะจมูกเป๊ะหน้าเป๊ะจมูกโด่งคางดูเรียวมากขึ้นนู่นนี่นั่นเห็นแล้วอยากเข้าไปถามเหลือเกินว่าหนูๆที่ไหนอ่ะโดนตัวไหนมาโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอหนูๆที่ไหนหรอจะไปทำบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะจะไปทำบ้างเขาบอกหน้าสวยละมุนหนักมากจริงๆ เป็นผู้หญิงก็บอกว่าอย่าหยุดสวยไงทำถูกต้องแล้วนี่เดี๋ยวกระเทยจะสวยกว่านะฮะล่าสุดก็ได้ข่าวว่าไปฟิชเชอร์ลิงกันด้วยนี่ไงมาสักครู่นี้นะครับกับเพลงสาธุนะครับร่วมกับวงบูมบูมแคชนะฮะพิกเลยนะลงตัวแนวเพลงบูมบูมแคชก็จะเป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์เนาะEDM ผสมกับลูกทุ่งเหรอใช่ไหมผสมกับอีสานที่อีสานเพราะมากเลย EDM EDM มันจะเป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์ใช้แบบเนี้ยสมัยหน่อยใช่ไหมแล้วก็ได้ลำไยไปเดี๋ยวมีเปิดไหมไอ้ขอบใจมากมีเปิดด้วยเดี๋ยวพี่แอมฟังเลยจริงจริงเพราะจริงเพราะจริงหนูเคยฟังไหมลูกเดี๋ยวฟังเดี๋ยวต้องลองฟังดูเด็กรุ่นใหม่ฟังอาจจะชอบก็ได้ลองฟังอันนี้คือความสวยอันนี้กี่ดาวพี่แอมก็เนี่ยไงเขามีการพัฒนาเราก็ต้องให้เขา5ดาวฮะ5ดาวคุณจะไปลดดาวเขาทำไมล่ะครับก็คุณตั้งมาตรฐานไว้สูงตั้งแต่คนแรกอ่ะลดลงไม่ได้หรอกลดลงไม่ได้นะคนต่อไปคุณกล้วยคองหอยคงอันนี้สวยอยู่แล้วป้าขาวอยู่แล้วด้วยเคยเจอแล้วในพี่แอมเคยเจอนี่เคยเจอเป็นเพื่อนใน Facebook ไงใช่ไหมกล้วยก็เชียร์บอลอยู่ตอนนั้นอันนี้ไปแอดกันตอนไหนอ่ะก็ตอนที่เคยมารายการไงอ๋อโอเคอ่ะผ่านไปไม่ได้ว่าอะไรน้องไม่ได้ว่าอะไรไม่ต้องลบขึ้นไม่ได้ขึ้นอารมณ์เสียนะเดี๋ยวนะหน้าสวยนี่สาวหน้าสวยคนสุดท้ายนะครับเป็นใครไม่ได้นอกจากเนี่ยสาวโดนผัวทิ้งเพลงเขาใช่ไหมเพลงเขาเพลงเขาเพลงเขาไม่ใช่เรื่องแล้วก็ล่าสุดกับเพลงช้าสถานีปลายทางเพลงที่พูดถึงเรื่องราวความรักในมุมมองของคนที่รักเขาข้างเดียวเป็นรักที่เสียสละนะครับอยากให้คนที่เรารักนั้นมีความสุขโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วก็เคารพทุกการตัดสินใจแม้ในวันใดที่เขาเสียใจก็พร้อมที่จะดูแลทุกความรู้สึกด้วยความรักแล้วก็ความเข้าใจเสมอชอบจังประโยคนี้ก็คุณกล้วยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกทุ่งเลยเนาะที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยแล้วก็โดดเด่นจริงๆเลยอ่ะเนาะเจอกี่ครั้งก็ขาวขึ้นหรือเปล่าเนาะครั้งที่แล้วจากที่เจอเหมือนจะขาวขึ้นเนาะก็อยากจะถามกล้วยว่าที่ไหนอ่ะ ที่ไหนเหรออยากไปด้วยอยากไปทำด้วยใช่ไหมทำแล้วแบบไม่น่าทำอ่ะกล้วยอ่ะเพราะว่าเขาสวยอยู่แล้วอ่ะเปลี่ยนไปกล้วยเป็นเผือกผิวเผือกคุณเผือกผิวเผือกขาวจริงเนาะเออขาวจริงกี่ดาวกี่ดาวอันนี้ก็ให้5ดาวครับผมคือทุกคนที่พูดมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสวยจริงๆนะครับเราเห็นแล้วจากไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือว่าแฟชั่นที่เขาถ่ายมานะครับรวมถึงตัวจริงเราก็เห็นแล้วว่าขาวมากแล้วก็ดูใสๆดูดีกันทุกคนเลยเอาอย่างนี้มาตรฐานตั้งมา5คนครับนี่กี่ดาวกี่ดาวน้องกี่ดาวอันนี้ให้ทั้งจักรวาลเลย ให้ทั้งจักรวาลเลยขอบคุณครับเอาไปทั้งทางช้างเผือกโอ้ยอุกาบุกอุกาบาตเดี๋ยวไม่เอานะไม่ต้องการไม่เอาอุกาบาตไม่เอานะอารมณ์เสียเหมือนดวงจันทร์โอ้ยเนียนหลุมๆมาเกียดจังเลยอ่ะไม่คุยกับพี่แอมแล้วลมเสียแยกกันดีกว่าขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐครับแล้วก็ช่วงนี้ไทยวัตถุเมาส์ครับครับผมไทยเมาส์ทูเมาส์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้ผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะ ไทยๆ Club คลับสำหรับคนรักเสียงเพลง